คุณผู้ชมครับไปดูกันนะครับหลังจากที่สื่อหลายสำนักเองนะครับมีการนำเสนอเรื่องราวนะครับชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดนครพนมคือต้องไปอาศัยอยู่ในเล้าไก่นะครับอยู่กัน3คนล่าสุดเองหลายหน่วยงานก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับเตรียมที่จะนำตัวไปรักษาพร้อมกับสร้างบ้านให้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับที่เดินเท้าเข้าไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของคุณเลิศศักดิ์โมรัตอายุ67ปีซึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นนะครับคือต้องอาศัยอยู่ในเล้าไก่นะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านโนนสะอาดที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมและคุณเลิศศักดิ์เองก็ต้องหาเลี้ยงลูกสาวด้วยคือตัวลูกสาวนะครับป่วยเป็นโรคไตเสื่อมแล้วก็มีหลานชายอีก1คนคือเด็กชายก้องศักดิ์นะครับหรือว่าน้องบอลโมรัตน้องนี่อายุเพียงแค่3ปี7เดือนเท่านั้นน้องบอลก็ป่วยเป็นโรคลมชักด้วยนะครับซึ่งตัวคุณเลิศศักดิ์ที่เป็นพ่อของตัวเด็กหญิงแล้วก็หลานชายนี่ก็ยังป่วยเป็นโรคเบาหวานมีความดันโลหิตสูงด้วยแต่ก็ไม่อยากเป็นภาระของสังคมนะครับจึงใช้ชีวิตอย่างสมถะนะครับอดมื้อกินมื้อปรากฏว่าหลังจากข่าวนี้ออกไปนะครับมีการนำเสนอไปเนี่ยก็มีผู้ใจดีครับติดต่อมามอบเงินให้กับครอบครัวซึ่งล่าสุดเองนะครับอย่างในฝั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงคุณสุภกิจแสงวงนะครับก็มอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมคุณวีนัทปะสุนิงนะครับนำเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนนางหงเนี่ยเข้าไปตรวจร่างกายในเบื้องต้นนะครับให้กับนางสาวคำประเสริฐซึ่งป่วยเป็นโรคไตเสื่อมมีการซักประวัติการเจ็บป่วยด้วยนะครับก่อนที่จะนำตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลธาตุพนมนอกจากนี้แล้วก็ยังต่อน้ำประปาเข้าให้ไปใช้ด้วยนะครับโดยไม่คิดค่าดำเนินการแต่อย่างใดครับค่ะคือตอนนี้คุณผู้ชมเขาเปิดบัญชีธนาคารนะคะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธาตุพนมเลขบัญชี885-027-2081ชื่อบัญชีก็คือกองทุนช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายก้องศักดิ์โมรัตโดยมีกรรมการร่วมกันดูแลบัญชี2คนค่ะซึ่งเงินช่วยเหลือบัญชีนี้นะคะก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัวของนางสาวความประเสริฐตามที่ผู้ใจบุญบริจาคมาค่ะและก็มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมมอบเงินสงเคราะห์กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยอีก 2,000 บาทขณะที่นายอำเภอท่าพนมคุณผู้ชมคุณอติชาติอุณหะเลกะนะคะพร้อมทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่210ล่าสุดก็ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเตรียมจะไปเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้นำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงครอบครัวด้วยนะคะขณะที่ฝั่งของนางสาวความประเสริฐตอนนี้ก็ได้แต่กล่าวขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณผู้ใจบุญจากทั่วประเทศที่บริจาคเงินช่วยเหลือยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ